ในวันนี้นะคะทั้งบริษัทโตโยต้าแล้วก็รีเทคอีซูซุนะคะก็ได้มาเสนอหนังสืออย่างเป็นทางการมาที่กรมธุรกิจพลังงานนะคะว่ารถของเขาเนี่ยสามารถใช้น้ำมันดี20ได้นะคะโดยที่ของโตโยต้าที่จะเป็นก็จะแบ่งออกเป็น2เป็น2แบบด้วยกันนะคะคืออันแรกคือเป็นรถไฮรักกับรถฟอร์จูเนอร์นะคะรุ่นตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะทั้งหมด41รุ่นด้วยกันนะคะเป็นไฮรัก37รุ่นฟอร์จูเนอร์4รุ่นนะคะที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะคะตั้งแต่2015ขึ้นมานะคะส่วนอันที่2ก็คือเป็นรถไฮรักแล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคม2011จนถึง2015นะคะจำนวน24รุ่นนะคะเป็นไฮรัก20รุ่นแล้วก็ฟอร์จูเนอร์4รุ่นที่สามารถใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการใช้น้ำมัน B20 เป็นประจำต่อเนื่องบ่อยๆเนี่ยนะคะและก็ใช้งานในพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า20องศานะอาจจะต้องมีการติดต่อนะคะศูนย์รถโตโยต้านะคะเพื่อขอรับคำแนะนำนะคะอันนี้นะคะสำหรับรถของอีซูซุก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะก็เป็นรถดีแม็กรุ่น2012ถึง2019จำนวน20รุ่นเนี่ยสามารถใช้น้ำมัน B20 ได้นะคะโดยที่เขาบอกว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยขอให้เอาไปที่ศูนย์อีซูซุก่อนเพื่อตรวจสภาพก่อนครั้งแรกนะคะว่ามันมีอะไรที่มันอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะแล้วเขาจะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็จะเป็น MUX นะคะ MUX ตั้งแต่รุ่นปี2014ถึง2019จำนวน12รุ่นก็สามารถใช้ B20 ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เลยภายใต้เงื่อนไขเดียวกับรถ D-Max เหมือนกันนะคะว่าขอให้เข้าศูนย์ขอให้เขาตรวจสภาพชิ้นส่วนก่อนนะคะว่าชิ้นส่วนมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะดำเนินการไหมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านสมาคมยานยนต์นะคะก็ได้มีหนังสือเสนอมาทางกระทรวงพลังงานนะคะว่าขอให้เราปรับปรุงมาตรฐาน B100 นะคะโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณโมโนกรีกลิไซไรด์นะคะให้ไม่เกินร้อยละ 0.4 โดยน้ำหนักจากปกติที่เรากำหนดไว้เนี่ยเป็น 0.7 นะคะแล้วก็มาตรฐานน้ำมันดีเซลเรื่องค่าน้ำนะคะเป็นไม่เกิน200 ppm จากปัจจุบัน300 ppm นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มอบหมายกรมธุรกิจดำเนินการแล้วก็ขณะนี้เรากำลังดำเนินการปรับปรุงสเปค B100 อยู่นะคะเพื่อให้น้ำมันทั้ง B20ทั้ง B7 หรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นตามสเปคความมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะแล้วก็โดยกรมธุรกิจพลังงานเองก็ได้วางเป้าหมายว่าเราจะขยายกลุ่มผู้ใช้ B20 ไปยังรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กนะคะโดยได้มีการหารือกับผู้จำหน่ายรถยนต์แต่ละค่ายนะคะเพื่อผลักดันให้มีการใช้ B20 มากขึ้นนะคะโดยเราคาดหวังว่านะคะปริมาณการใช้ B20 จะขึ้นมาที่15ล้านลิตรต่อวันนะคะแล้วก็ B7 ก็จะเป็น50ล้านลิตรต่อวันก็เราจะสามารถช่วยในการที่ดูดซับ CPO ได้ประมาณ2ล้านตันต่อปีนะคะก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ปั๊มน้ำมันของประเทศ